อืมอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วน้องพรชนกก็บอกว่าพี่วารุตาช่วยเอาผักบุ้งฝรั่งไผ่ผัดกับกุ้งให้ดูหน่อยค่ะเผอิญที่บ้านวารุตาไม่มีกุ้งวันนี้ก็จะไปที่ห้างแล้วก็ไปซื้อกุ้งแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผัดให้ดูกันนะคะไปกันเลยนี่ค่ะ3บาทจ๋าไปที่ไหนก็เจอแต่เงินพูดไม่ทันขาดคำก็เจออีก2เลยจ๋าขนาดของกินยังมีอยู่ที่ข้างตู้ใส่เสื้อผ้านี่คือรสโคนค่ะอุ๊ยเสียดายจังเลยเอามาวางไว้แบบนี้ถึงห้างแล้วค่ะไปกันเลยมีต้นแอปเปิ้ลขายด้วยนะคะต้นละ4.99 ยูโรเองค่ะถูกมากๆเลยป้ายแดงๆแบบนี้คือป้ายรสทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหเบียร์11.99 ยูโรได้แล้วค่ะของวารุตานั่นก็คืออยู่ที่9.99 ยูโรไปจ่ายเงินกันเลยในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะย่างมาก็จะมีผลไม้ให้ซื้อไปปลูกกันเยอะแยะเลยนะคะมีตั้งแต่แบล็คเบอร์รี่มีสตั๊กเชลเบียร์โอ้โหแต่วรุตาไม่ค่อยชอบหนามมันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะกุ้ง720กรัมถุงละ400บาทค่ะน้องก็อยากดูวรุตาก็เลยจัดให้ค่ะวรุตาเจอ6บาทมุมนี้ขอเก็บก่อนจ้าเก็บเล็กผสมน้อยเอาไปซื้อกุ้งมาผัดให้น้องดูค่ะไปกันเลยก่อนที่จะเข้าครัววรุตาจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นิดหนึ่งนะคะมีหลายคำถามเลยค่ะวรุตาเริ่มต้นด้วยว่าผักบุ้งฝรั่งในตำรามีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างคะวรุตาขอยกตำราเอกสารน้องอิงจากหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าในตำราแผ่นจีนทั้งแผนจีนแล้วก็แผนญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าเขาใช้ตัวผักบุ้งฝรั่งนี้นะคะเป็นตัวยาใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของหัวใจเรื่องของเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบภูมิต้านทานร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแค่นี้วารุตาได้ฟังแล้วก็รีบเลยค่ะแล้วก็มีคำถามอีกคำถามนึงนะคะรสชาติเหมือนกับผักบุ้งไทยไหมคะของพี่รัตน์นะคะคือผักบุ้งฝรั่งตัวนี้นะคะคือเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวผักบุ้งไทยเราจะมีรสชาติจืดคือจะต่างกันค่ะพี่รัตน์ทำไมถึงเรียกผักบุ้งฝรั่งคือวรุตากำลังจะคิดว่าคือตามชื่อนะคะบอกว่าเป็นลำไผ่ของญี่ปุ่นคือจาปานิสคาโนดฟีดภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันนั่นก็คือจาปานิชฟูเกลคาโนดเชอริชภาษาเยอรมันนะคะแล้วพอคนไทยในความคิดของวารุตานะคะเพราะว่าหาข้อมูลไม่เจอพอมาเห็นเจอที่เมืองนอกลำต้นเขาเหมือนกับผักบุ้งแล้วก็เมื่อมาอยู่ดินแดนฝรั่งก็เลยเรียกผักบุ้งฝรั่งแล้วชื่อนี้มันก็เลยติดกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเขาชื่ออย่างที่บอกนะคะเป็นลำไผ่ของญี่ปุ่นแล้วหน่อของเขาพี่ๆเพื่อนๆบอกโหมันเหมือนหน่อไม้เลยนะวารุตาก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะดูลำต้นดูบ้องของเขาแล้วนะคะเขาก็วารุตาคิดว่าเขาก็เป็นตระกูลไผ่ตระกูลหนึ่งเป็นไผ่ตระกูลเตี้ยค่ะต้มใส่เกลือเก็บไว้ได้นานวารุตาไม่เคยทำเมนูนี้นะคะทำไมไม่เรียกหน่อไม้ฝรั่งกันน้องวารุตาก็คงจะเป็นประมาณนี้ละค่ะคือลำต้นเขาคล้ายกับผักบุ้งก็เลยเรียกผักบุ้งฝรั่งค่ะ
แล้วก็มีน้องอีกคนนะคะเขาบอกว่าถ้าผัดพริกแกงหน้าจะอร่อยนะคะใส่น้ำตาลทรายออกหวานนี่นี่ใส่หมูยอหรือลูกชิ้นแตนเนื้อหมูน่าจะอร่อยเหมือนกับผัดถั่วฝักยาวเลยนะคะพี่แค่คิดก็หิวแล้วค่ะเยอะมากเก็บอาจใส่ตู้ไว้เยอะๆเลยค่ะใช่ค่ะเขาโตไวมากฉะนั้นวรุตาช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บทีๆเลยค่ะตู้เย็นตัวนี้ก็เยอะแล้วค่ะก็มีหลายๆคำถามนะคะสำหรับผักบุ้งฝรั่งวรุตาก็เลยจัดเต็มให้ทุกๆท่านได้รับชมกันวันนี้เดี๋ยวมาทำกับข้าวกันค่ะน้องพรชนกบอกว่าพี่วรุตาเอาผักบุ้งฝรั่งผัดใส่กุ้งให้ดูหน่อยส่วนน้องเมื่อกี้บอกว่าน่าจะผัดเหมือนกับผัดพริกแกงใส่ตัวเดี๋ยววรุตาจะเอา2เมนูนี้มารวมกันนะคะนั่นก็คือเอาผัดพริกแกงใส่ผักบุ้งฝรั่งพร้อมกับใส่กุ้งค่ะอร่อยอร่อยแน่นอนแล้วก็ในหนังสือเขาบอกด้วยนะคะว่าตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนราบาบ้าซึ่งเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เอามาทำขนมเค้กด้วยเดี๋ยววรุตาก็จะเอามาทำแยมแล้วก็ไปราดกับขนมโอ้ยเป็นเมนูที่คิดอีกแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะผลเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาลุ้นแล้วก็มาช่วยกันทำด้วยกันค่ะเดี๋ยวรุตาจะผัดผักบุ้งฝรั่งกับเครื่องแกงใส่กุ้งใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะตามที่น้องบอกรสชาติจะได้กลมกล่อมผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่พริกแกงใส่กุ้งขอชิมนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเปรี้ยวหวานเผ็ดน่าทานมากเสร็จไปแล้วค่ะเมนูเดี๋ยวเรามาทำของหวานด้วยกันเดี๋ยวรุตาจะทำแยมนะคะนั่นก็คือการที่เราเอาผักบุ้งฝรั่งมาต้มให้เละแล้วก็วรุตาก็มีแยมที่เหลืออยู่ในตู้เย็นที่เราไม่ได้กินเดี๋ยวเราไปผสมด้วยกันแล้วก็จะกวนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอบขนมปังกันเดี๋ยวปิดฝาต้มรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมขนมปังรอกันเลยค่ะนี่เป็นแป้งที่วรุตาซื้อมาจากตลาดนัดอันละ50เซนค่ะอ
ขาเริ่มเละแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่แยมคือปกติเราต้องใส่น้ำตาลนะคะแต่เผอิญว่าวารุตามีแยมที่เหลือๆแล้วเขาก็มีรสหวานอยู่แล้วเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้กินแยมสักเท่าไหร่แต่มีแยมอยู่ที่บ้านก็เลยเอาแยมใส่ลงไปแทนน้ำตาลเพราะที่บ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะใช้น้ำตาลกันเยอะมากกินหน่อยนะคะรสชาติก็เป็นแบบไหนหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยค่ะเข้าเตาอบกันเลยค่ะอุณหภูมิอยู่ที่180องศาแล้วก็ลมบนลมล่างเลยนะคะเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยกันนะคะมาทานกันด้วยกันค่ะช่วงระหว่างรอขนมปังสุกเราก็มาใช้เวลาในการกินของคาวกันก่อนค่ะผัดเผ็ดพริกแกงใส่ผักบุ้งฝรั่งพร้อมกับกุ้งสุกขอบคุณเมนูอร่อยอร่อยที่น้องๆแนะนำกันมานะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะมันเปรี้ยวรสชาติหวานนิดๆเผ็ดจากเครื่องแกงปักใต้คือจะบอกว่าคือเขาเป็นสารพัดนึกเลยนะคะอร่อยไม่รู้จะทำอะไรกินก็เมาะไปหมดอร่อยค่ะอุ้ยอร่อยกุ้งรสชาติกุ้งอร่อยปรุงตาส่วนใหญ่แล้วถ้าใช้เครื่องแกงปักใต้นะคะจะไม่ได้ใช้อะไรปรุงเลยคือเขาเข้มข้นได้ที่ทีเดียวเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาทานด้วยกันเริ่มเผ็ดอร่อยแบบนี้ดูกันชัดๆแยมผักบุ้งฝรั่งง่ายแต่อร่อยมาก
ว้าวหนมของวารุตาสุกแล้วค่ะว้าวน่ากินน่ากินว้าวหอมมากสามีอยู่ในครัววารุตาก็เลยหนีออกมาอยู่ห้องนี้ค่ะว้าวเดี๋ยววารุตาจะเอาแยมราดลงไปอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะขนมของวารุตามาชิมกันเลยค่ะอร่อยอร่อยมากร้อนผักบุ้งฝรั่งอร่อยมากเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยจังอร่อย